อึ้งมหาเศรษฐีวัย39ปีผู้ก่อตั้งเทเลกราฟเผยเพิ่งรู้เป็นพ่อของเด็กกว่า100คนทั่วโลกก่อนถูกจับกุมเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของสำนักข่าวต่างประเทศค่ะซึ่งมีรายงานว่าพาเวลดูรอฟมหาเศรษฐีวัย39ปีผู้ก่อตั้งเทเลกราฟแอปส่งข้อความยอดนิยมที่กำลังเป็นข่าวทั่วโลกหลังถูกจับกุมที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่24สิงหาคมในข้อหาเกี่ยวพันคดีช่อโกงปล่อยให้กลุ่มอาชญากรใช้ประโยชน์จากแอปนะคะโดยก่อนหน้านี้นายดูรอฟได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเทเลกราฟโดยเปิดเผยค่ะว่าเขาเป็นพ่อของเด็กกว่า100คนใน12ประเทศทั่วโลกตลอดช่วง15ปีที่ผ่านมาทั้งที่ตัวเขาเองไม่เคยแต่งงานและชอบใช้ชีวิตสันโดษค่ะนายดูรอฟอธิบายเพิ่มเติมว่าเส้นทางสู่การเป็นพ่อนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ15ปีก่อนเมื่อเพื่อนสนิทของเขาประสบภาวะมีบุตรยากและขอให้เขาบริจาคอสุจิให้เธอซึ่งขณะนั้นทางการแพทย์ของคลินิกแห่งหนึ่งแจ้งว่าผู้บริจาคสเปิร์มคุณภาพสูงกำลังขาดแคลนและการบริจาคของเขาสามารถช่วยคู่รักที่เผชิญภาวะมีบุตรยากได้ทั่วโลกเขายังเล่าติดตลกว่ามันอาจฟังดูบ้ามากแต่ก็เพียงพอที่จะโน้มน้าวให้ผมลงทะเบียนเพื่อบริจาคอสุจิกระทั่งเร็วๆนี้ผมได้รับแจ้งว่าการบริจาคสเปิร์มของผมได้ช่วยเหลือคู่รักมากกว่า100คู่ใน12ประเทศนอกจากนี้คลินิกเด็กหลอดแก้วยังเผยว่ายังแช่แข็งสเปิร์มของเขาไว้เพื่อรอช่วยครอบครัวที่มีบุตรยากอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกอีกว่าตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะเปิดเผยข้อมูล DNA ของเขาต่อสาธารณะเพื่อช่วยให้ลูกๆทางสายเลือดของเขาหากันได้ง่ายขึ้นเพราะปกติแล้วตัวตนของผู้บริจาคและผู้รับอสุจิจะถูกปิดบังเอาไว้แน่นอนว่าการทำเช่นนี้มีความเสี่ยงแต่ผมไม่เสียใจเลยที่บริจาคทั้งนี้การจับกุมนายพาเวลดูรอฟเกิดขึ้นจากแอป Telegram ที่นายดูรอฟเป็นผู้ก่อตั้งถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับการดึงดูดอาชญากรเข้ามาใช้งานจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางรวมถึงยังถูกกล่าวหาว่าเป็นพื้นที่หลบภัยของการช่อโกงการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์และการเผยแพร่สื่อล่วงละเมิดเด็กอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ